อ่านรัสเซียไม่ยากตอนที่16ตัวชาชาโชชูชาโชชีตัวชาออกเสียงชะชะเมื่อตัวชาอยู่กับสระกำกับเสียงเบาออกเสียงชะชะนะคะจะสังเกตว่าตัวชาเนี่ยเขาจะมีเสียงเดียวนะคะคือเสียงหนักนะคะสระกำกับเสียงเบาเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้นะคะเสียงเขายังหนักอยู่เหมือนเดิมนะคะคราวนี้เรามาดูตัวชาผสมกับสระเสียงหนักก็คือสระ R O U นะคะจะได้เสียงดังต่อไปนี้ชา R ชาชา O โชชา U ชูคราวนี้เรามาดูเมื่อตัวชาผสมกับสระเสียงเบานะคะคือสระ Y Y O E นะคะชา Y แชชา Y O โชชา E ชีนะคะจะสังเกตว่าไม่ว่าตัวชาจะสระผสมกับสระเสียงเบานะคะเสียงเขาก็ยังหนักอยู่นะคะชาเยเนี่ยออกเป็นเชเหมือนกับตัวเยเป็นตัวแอร์เลยนะคะส่วนชาโยออกเสียงเป็นโชนะคะเหมือนสระโยเนี่ยเป็นสระโอนะคะแล้วก็ชาอีออกเสียงเป็นชีนะคะคือเสียงหนักนะเหมือนตัวอีเนี่ยเป็นสระอีนะคะเรามาทวนกันอีกสักรอบนะคะชาโชชูแชโชชีโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ